สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใส่หน้าปกวิดีโอ YouTube ใน YouTube Studio แบบใหม่เวอร์ชันปี2020นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Google Chrome แบบนี้แล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ YouTube นะครับหลังจากนั้นเราก็มาคลิกขวาตรงรูปนะครับโปรไฟล์ของเราแล้วก็เลือกที่ช่องของคุณแบบนี้นะครับมันก็จะมาในหน้าช่องของคุณละเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ YouTube Studio นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆแบบเดิมหลังจากนั้นหน้าตาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเราก็จะเข้ามาตรงด้านซ้ายมือนี้นะครับที่เป็นวิดีโอตรงด้านล่างเดสก์บอร์ดนี่นะครับคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะมีมาให้เราเลือกเป็นแบบนี้นะครับไล่จากวิดีโอล่าสุดที่เราลงแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับที่เราเลื่อนแถบขึ้นมาปุ๊บก็จะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะครับเรามาคลิกตรงที่เป็นรูปดินสอนี้นะครับมันจะเป็นรายละเอียดเราคลิกเข้าไปก็จะมาเป็นด้านในแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อหัวข้อ description ด้านล่างนี้นะครับที่จะเป็นหน้าปกของ YouTube เนี่ยเขาก็จะเลือกระบบ AI เขาจะเลือกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าอันนี้ก็จะเขามีให้เราเลือก3แบบเขาเลือกมาจากระบบ AI นะครับแบบที่1แบบที่2แบบที่3แต่ถ้าเราต้องการที่จะเลือกเองนะครับโดยที่เราทำหน้าปก YouTube ไปแล้วเราก็สามารถเข้ามาตรงอัปโหลดภาพขนาดย่อนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะให้เราเลือกในไฟล์ที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Desktop Document Download หรือว่าใน Picture ที่เราตัดต่อไว้นะครับอันนี้ผมได้ทำไว้ในโฟลเดอร์ของ Picture แล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วเข้าไปเลือกที่เราเซฟไว้นะครับดับเบิลคลิกเข้ามาเขาก็จะเป็นอันนี้แล้วโหลดให้เรานะครับนี่นะปก YouTube นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกที่มุมบนขวามืออันนี้นะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้เขาจะขึ้นมาให้เราถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็มาตรงเลือกที่รูปนี้นะครับแล้วก็มากดตรงตัวเลือกเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนรูปได้ทำวิธีการเดิมหรือจะดาวน์โหลดรูปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูได้นะครับแล้วคุณก็จะได้มีคลิปวิดีโอที่มีหน้าปกสวยๆขึ้นหน้าแรกนะครับผม